ครับสวัสดีครับผมเสน่ห์มาแล้วมาพบมาพ่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องคือเก่ามาทำคลิปให้น้องแนนอุบลเพื่อจะนำไปเสนอสู่พี่สู่น้องเบิ้งฮาละพี่น้องเพื่อมีประโยชน์ต่อท่านเพื่อมีประโยชน์ต่อพี่ต่อน้องเนาะแม่นไผ่อ่อนเปียเพียแรงท่านชายที่ธาตุล้มหรือท่านชายที่ต้องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหรือท่านชายที่น้องชายบ่ทำงานนั่นล่ะอายุหลายว่าอย่างงั้นมันเมื่อยมันล้ามันเฒ่าร่างกายเลยลดน้อยถอยลงเฮาต้องหาสมุนไพรมาเสริมกำลังให้มันดีขึ้นจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรตัวนี้คือตัวนี้พี่น้องนี่คือสมุนไพรที่ว่าเด้อพี่น้องเด้อนี่คือต้นตะไคร้หรือต้นกำแพง7สั้นหั่นล่ะพี่น้องหรือกำแพง7ชั้นเขาเรียกลักษณะเพิ่นสิเป็นกำแพงอ้อม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 ตามต้นของเพิ่นพี่น้องเด้อเขาเลยเรียกว่ากำแพง7สั้นพี่น้องมีประโยชน์หยังเพิ่นมีประโยชน์ซอยบำรุงกำลังเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายพี่น้องเพิ่มน้ำเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเพศชายแก้อ่อนเปียเพียแรงแม่นไผ่เมื่อยแม่นไผ่ล้าบ่มีแฮงทำงานเนาะพี่น้องเนาะให้ท่านหามาต้มอยู่ต้มกินพี่น้องท่านสิตัดประมาณ1กำมือของท่านพี่น้องตัดประมาณ1กำมือท่านผ้าผ้าผ้าตากแห้งต้มกินซอยบำรุงเลือดบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายแก้ปวดเส้นปวดเอ็นบำรุงหัวใจลักๆคือบำรุงกำลังทางเพศท่านชายได้อย่างดีหรือท่านได้เลือดจางเอาไปต้มกินจักระยะหนึ่งเลือดท่านสิเริ่มดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นสิไปซอยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดเฮาดีขึ้นพี่น้องกำแพงเจ็ดสั้นนี่เพิ่นมีประโยชน์หลายแต่ขอแนะนำให้ไปเข้ากับยาตัวอื่นๆเด้อพี่น้องเด้อประสิทธิภาพเพิ่นสิเริ่มดีขึ้นพี่น้องสิเอาไปเข้ากำแพงเจ็ดสั้นมากระทืบลงมวยเลือดเท้าวันเปียงกำลังเสือโค้งหรือกาวเครือแดงอย่างละหน่อยพี่น้องให้พ่อประมาณเด้อพี่น้องเด้อเอาไปต้มกินใครกินเหล้าบ่ได้ต้มกินเซาแรงเซาแรงก่อนอาหารร่างกายอ่อนเปียเพลียแรงท่านสิเริ่มดีขึ้นเนาะพี่น้องเนาะหรือใครกินเหล้าได้ก็เอาไปดองเหล้าพี่น้องดองประมาณ7มื้อถึง15มื้อเริ่มกินได้พี่น้องมื้อละเป๊กก่อนอาหารก่อนนอนกินมื้อละน้อยมื้อละน้อยพี่น้องร่างกายท่านก็สิค่อยฟื้นฟูคืนมาแต่มันสิซ่าจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะสมุนไพรมันสิใช้เวลาจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อมันสิซอยไปบำบัดไปซอยฟื้นฟูร่างกายให้เฮากลับคืนมาเพราะเฮาใช้การใช้งานมาหึงใช้การใช้งานมานานบางคนก็ใช้มา60ปี70ปี80ปีบางคนก็ได้บางคนก็50ปี40ปีก็เริ่มเบิดก็มีบางคนก็ได้ร่างกายอ่อนเปียเพลียแรงก็หลายพี่น้องอายุ40 50ปีนี่ในเมื่อร่างกายอ่อนเปียเพลียแรงแล้วให้เฮาหาสมุนไพรเสริมพี่น้องเพื่อเฮาสิได้มีกำลังบังชาขึ้นให้มันแก้อ่อนเปียเพียแรงบ่ให้มันเมื่อยมันล้าหลายกันเนาะพี่น้องเนาะถึงมันสิบ่ดี 100% ก็ให้มันดีขึ้นจักครึ่งนึงก็ยังดีพี่น้องเอาสมุนไพรทุกโตก่อนกินก่อนใช้ก็ขอให้ท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ไปถามแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณตามที่อยู่บ้านท่านว่ากินอะไรใช้ในใดเนาะพี่น้องเนาะบางคนแพ้สมุนไพรบางคนกับบ่แพ้บางคนกินแล้วหายเร็วบางคนกินแล้วหายซ่ากินแล้วก็คอยท่านอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าไข้ให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเนาะครับเนาะขอบคุณครับผมบ๊ายบายแข่งเดียวกับเสียงเพลงเสียงประกาศมาพี่น้องก็เลยฟ้าเว้าพอรถประกาศขายของมาพี่น้องขอโทษขออภัยขอให้สุขขอให้มันขอให้ร่ำขอให้รวยทุกท่านเนาะครับเนาะครับผมบ๊ายบาย